สวัสดีครับผู้ชมครับเอาละครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับทุกคืนวันจันทร์ถึงพฤหัสนะครับเวลาสองทุ่มครึ่งทางช่อง28นะครับผู้ชมครับกระแสวันนี้นะฮะถือว่าอาจจะไม่ใช่กระแสรายวันนะครับเป็นกระแสในรอบปีที่ผ่านมาเลยผู้ชมครับเป็นเรื่องราวของคุณแพทย์นภพาถือว่าเป็นสาวแกล่งแห่งปีนะครับชีวิตเธอผ่านอะไรมายะแยะมากมายนะครับตั้งแต่มีเรื่องราวในการเป็นราชินีท้ายซอยไล่ตบกันนะฮะขอโทษนะครับบอกว่าในช่วงนั้นนะฮะมีปัญหาเรื่องผู้ชาย หลังจากนั้นนะครับก็มาพบรักนะครับกับผู้ชายคนหนึ่งนะครับแล้วก็ได้มีการมีลูกด้วยกันมีทาญญาด้วยกันนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็มีปัญหาประเด็นเกิดขึ้นมาอีกก็คือมีเรื่องราวของคดียาเสพติดมีฟอกเงินแต่วันนี้เธอก็ยังยืนอยู่ในวงการบันเทิงได้นะครับแต่วันนี้นะฮะเห็นบอกว่ามีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตเธอนะครับเธออาจจะกําลังถูกปลดจาก พีเซนเตอร์ชื่อดังของเธอนะครับเดี๋ยวมาคุยกันนะครับกับคุณแพทนภภาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแพทว่าไงคะเราก็เจอกันอยู่บ่อยๆเราเจอกันบ่อยมากผมรู้สึกไม่ค <c oughs> ่อยจะชินที่ต้องมานั่งสัมภาษณ์แพทอย่างนี้เลยค่ะนี่ลูกค้าลูกเงียบๆหน่อยคะ่ะนี่สองลูกก่อนแ <c oughs> พทขอญาตย้อนกลับไปหน่อยปีนี้ที่ผ่านมานี่แพทมองว่าเป็นปียังไงเป็นปีมหาโชคลาภหรือเป็นปีที่แบบแย่ที่สุดของแพทมันมันจะบอกว่าแย่ก็ไม่เชิงค่ะคือ ไอ้ไอ้สิ่งที่เราคิดไว้ว่ามันจะกลายเป็นลบอ่ะแต่มันก็สามารถพลิกมากลายเป็นบวกได้คือพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสมันมันมันแทบจะมันคือมันไม่ใช่พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสอ่ะพี่หนุ่มแต่ว่ามันมันคือสิ่งที่เรามองว่ามันจะต้องแบบลบแน่นอนชีวิตเราจะต้องลบจากเนี้ยแต่มันกลับกลายเป็นอยู่ดีๆมันแบบเฮ้ยมันไม่ได้ลบอย่างที่เราคิดแล้วมันก็ไม่ได้พังอย่างที่เราคิดด้วยคือตั้งอย่างถ้าพี่หนุ่ม จะถามตั้งแต่เรื่องที่เกิดขึ้นคือตั้งแต่เรื่องตบอ่าเรื่องตบเลยเอาตั้งแต่ตรงนั้นก่อนเลยตอนนั้นมีฉายาราชินีท้ายซอยคือจริงๆรแล้วมันไม่ใช่แบบเขาตั้งกันเองคือ,อตอนนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นคําที่แบบโคเขาก็จะแบบว่ามันเป็นคําที่แบบที่เขาพูดกันคือสดก็เด้งมาอื ซึ่งคำนั้นน่ะไม่ใช่มาจากเราคือสดก็เด้งมาค,ค,คือท่านแน่เขามาเลยอะไรอย่างนงี้ย<ช>ตบกันหน่อยอะไรอย่างเี้เด็กแถวบ้านเขาพูดกันอย่าง,งานั้นมันก็เป็นคํฮิตอยู่ช่วงนึงแล้วมันก็กลายเป็นกระแสเพราะว่าม,มีมีทั้งฝั่งเราแล้วก็ฝั่งเขาเนี่ยเอาคลิปไปลงซึ่งมันก็ไม่โอเคทั้งสองฝั่งนั่นแหละที่เอาคลิปไปลงแล้วคนที่อยู่ในคลิปเนี่ยเป็นเราแล้วคนที่ไปตบอ่ะเป็นหลานเรา ม,มันก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ผูกเรื่องอะไรไปผูกเรื่องกันมากลายเป็นเรื่องว่าเฮ้ยเป็นเรื่องผู้ชายหรอใช่ไหมอ่ะสรุปแล้วซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันตัดเรื่องผู้ชายทิ้งไปเลยคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันมาจากที่ว่าเราเนี่ยจบไปแล้วเรื่องผู้ชายมันจบไปแล้วแต่ว่าเผิญว่าเขาไม่พอ<า>ใจหลานเราที่หลานเราเหมือนก้าวลาวคือเรื่องมันมาทับเกี่ยวกันคือเขาเอามาโยงกันแต่เรื่องผู้ชายตัดทิ้งไปเลยคือแพทไม่เอาอยู่แล้วคือตัดไปทาอุตส่า์ไปทำหน้าเะ้าหล่อเลยนะ ขอให้หลอยิ่งยิ่งขึ้นไปแอนน a าแฮปปี้นิวีเอไปเลยคื <Okay. S 2> อตัดไปเลยแต่ว่ามันไปโยงกันตรงที่ว่าเขามาผูกตรงที่ว่าเขาไม่พอใจหลานเราแล้วเขาก็เลยมาท้าหลานเรา uh huh. ทีนี้ด้วยความที่เรารู้สึกว่า uh huh. เฮ้ยมันไม่ใช่คุณอายุต,ตั้ง19 20 uh huh. แล้วตอนนั้นหลานเราเพิ่งจะเท่าไหร่อะไรเงี uh ้ย huh. เราก็ใช่ลูก <laughs> เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย <laughs> อพอมีปัญหาเราก็เลยบอกว่าอจะไปเคลียแต่ว่ามันไม่ได้จบด้วยการเคลียมันมก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวจนต้อง <ใน S 2> มาชงใช่จนต้องมาคุยต้องมาเคลียแบบต้องมานั่งถแถลงข่าวอะไรเงี้ยแต่เ,<ล>เหตุการณ์ในครั้งนั้น,น,นหลายคนตอนแรกที่มองเนี่ยโอ้โหกระแสะสังคมตอนแรกเหมือนกับน่าจะด่าคุณแต่กลับกลายเป็นว่าไม่กลับกลายเป็นทําให้แบบคุณได้เห็นว่าเฮ้ยยังมีคนที่รักและเข้าใจคุณเยอะมากจากอินสตาแกรมตามอยู่แค่เท่าไหร่ตอนนั้นไม่กี่แสนคน มันขึ้นหลักสองสามล้านเลยนะตอนนั้นล้านหน่อยๆอะค่ะใช่ไหมฮะตอนนั้นเป็นล้านกว่ามั้งคะมันขึ้นมาเป็นอย่างมันเป็นสองล้านกว่าแค่เหตุการณ์เดียวนั่นเลยใช่ค่ะถูกไหมฮะใช่ค่ะแต่เรื่องนี้ก็ถือว่าจบได้ดีคือเราไม่ได้อยากจะบอกว่าเดี๋ยวพี่หนุ่มเราต้องเคลียร์ก่อนว่าเราไม่ใช่ว่าสิ่งที่เราทำแล้วเราคนจะไปทำตามแพทนะแล้วเพื่อให้ไอ้ยอดฟอลอะไรมันมาขึ้นเพราะเพราะแบบนี้มันไม่เหตุบังเอิญมากกว่ามันไม่โอเคนะคือคือเด็กสมัยเนี้ย ไม่ใช่ว่าคุณไปทําอะไรเพื่อหวังแบบนี้ไงพี่หนุไม่ใช่ว่าวันนี้เราเขามาฟังหุนกระแสของแพทแล้วเขาไปเข้าใจว่าอ๋อต้องทําแบบนี้ฉันจะได้มียอดฟอลโล่เยอะๆใช่มันไม่ไมใช่แต่มันเป็นเหตุบังเอิญที่มันดังขึ้นมาโดยที่เราก็ไม่ได้อยากให้ดังเราเราไม่ได้อยากให้มันเป็นเรื่องมันเป็นข่าวแล้วเราก็ไม่ได้อยากจะแบบว่าทําเพื่อให้มันเกิดอะไรแบบนี้แต่เผอ,อิญว่ามันเป็นเรื่องที่ พอเราสืบลึกกันเข้าไปจริงๆแล้วอ่ะเขาถึงได้รู้ว่าอ๋อโอเคเข้าใจละว่าเรื่องราวเนี่ยมันเป็นแบบนี้นี่คือลูกชายคุณกับเราด้วยตรงนี้นะฮะลูกชายไปไหนมาไหนคือจะเอาอาเลสไปด้วยใช่ค่ะคือแพทต้องบอกว่าแพทติดลูกคือแล้วแพทก็ไม่ได้มีพี่เลี้ยงแพทก็จะมีน้องที่มามาช่วยขับรถแล้วเขาก็บวกหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงไปด้วยใช่แล้วเขารักเฮียมากเขารักเลสมากค่ะทีนี้ แพทต้องบอกว่าที่บ้านเนี่ยแพทก็จะมีน้องสาวค,คือน้องแนนใช่ไหมคะท,ที่คอยอยู่ที่บ้านแล้วก็จะมีน้องมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพอเอินว่าพี่หนุม่มยดือดรูมาที่บ้านแพทก็มีพี่แม่แม่แพทที่ป่วยแล้วก็พี่สาวที่ป่วยทีนี้แพทก็ไม่อยากจะทิ้งว่าเออเดี๋ยวแพทเอาไปทํางานแล้วแพทก็เอาภาระาให้เขาให้อีกอเพราะว่า พี่เลี้ยงก็ต้องดูพี่สาวที่ป่วยครับส่วนส่วนน้องแนเนี่ยก็ต้องดูแม่แล้วอยู่ดีีแพทก็จะแบบว่าเออน่เอาฝากไว้อย่างเงี้ยคือก็รู้สึกว่าเขาก็เยอะคือมีเรื่องที่ต้องทําเยอะแล้วเยอะอยู่แล้วแพทเอามามันก็ไม่ได้เหนื่อยอะไรไม่จ้างพี่เลี้ยงดูกลัวค่ะกลัวอะไรฮะโอ้พี่ดูไม่เห็นคลิปเหรอคะอืมเขาเอาไปเลยหรือว่าอย่างเงี้ยหรอดูแลไม่ดีลูกเราโดยหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเขาอาจจะความอดทนไม่เท่าเราไม่เท่าเราเราก็เลยรู้สึกเราเลี้ยงเองดีกว่าต่อให้มีพี่เลี้ยง เขาก็ต้องมากับแพทยอย่างนี้อยู่ดีแพทก็จะเอาลูกออกมาทํางานแบบโอเคนะครับเรื่องต่อไปที่ต้องคุยคือ <ฮะ S 1> เรื่องราวของทางบ้านคุณค่<ฮ>ะคุณแม่ไม่สบายตอนนี้ใช่ใช่ค่ะถูก <ฮะ S 1> ไหมครับรวมถึงก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าคุณกับคุณพ่อเองเนี่ยมีปัญหาฟ้องร้องกันใช่คือเรื่องมันมันก็จะแบบมันก็จะมาแบบงงๆอะพี่หนุ่มคือแพทอะอยู่เฉยๆเลยนะไม่ได้วิ่งไปหาเรื่องแต่เรื่องมันก็จะเข้ามาแบบเนี้ยคือเรื่องของเรื่องก็คือแพทกับคุณป๋าเนี่ย เราเนี่ยมีการพูดคุยกันระยะหนึ่งที่การมีการส่งเสียก็คือให้ให้ให้ค่าใช้จ่ายคุณป๋าแต่ว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แพทกับคุณป๋ามีปัญหากันในเรื่องของครอบครัวใหม่ของคุณป๋า uh huh. มันก็เลยทําให้แพทต้องตัดสินใจโอเคงั้นในเมื่อมันไม่เป็นไปตามที่เราคุยคุยกันไว้ว่าครอบครัวใหม่จะต้องไม่มายุ่งกับเราสิไม่ไม่ม,มายุ่งกับแม่เราสิพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บคือเขามายุ่งเหรอใช่ค่ะเราเราก็เลยโอเค งั้นเราเราถือว่าเราเราจบแล้วอยู่ดีๆมันก็เกิดเหตุการณ์ว่าเราก็คุยกันด้วยดีแต่เพเอิญว่าวันต่อมามีการเรียกของศาลเกิดขึ้นมีอะไรอย่างเงี้ยพทยเก็บอกอ้าวแล้วมีข่าวเกิดขึ้นโดยที่เรามไม่ได้เป็นคนให้กับกลายเป็นฝั่งของของพ่อเราให้ของคุณป๋าให้เราก็เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทําไมเราถึงคุยกันไม่ได้เราไม่รู้ว่ามันเกิดได้ยังไงสุดท้ายคือบทสรุปก็คือว่าคือ เขาอยากให้เรากลับไปดูแลเขาแต่ว่าเขาเลือกที่จะไปให้เราเนี่ยไปคุยที่ศาลมากกว่าที่จะมาคุยกับเราที่บ้านเราก็บอกว่าโอเคถ้าป๋าเลือกที่จะให้เราไปคุยที่ศาลเราก็ไปคุยที่ศาลก็็ได้ไม่เป็นไร<ะ> <tava> ก็คือพอเรื่องมาเป็นอย่างนี้เราก็ต้องบอกตรงนี้ว่าเราไม่เคยไม่ดูแลเขา<ะ>แต่มันมีปัญหาในเมื่อมีมปัญหาเราก็ต้องทําให้เขารู้ว่าถ้าถ้าคุณป๋าคุมคุมตรงนี้ไม่ได้มันก็จะเกิดเหตุแบบนี้ไง เพราะฉะนั้นคุณป๋าต้องคุมตรงนี้ให้เราทีนี้พอมันเกิดตรงนี้พอไปคุยกันที่ศาลเนี่ยมันก็จะมันก็ผลออกมาก็ตามข้อตกลงที่ที่คุณป๋าคือคุณพ่ออยากได้ครับคุณพ่ออยากได้ในส่วนของโอเคคุณพ่ออยากได้เงินสดเท่านี้อยากได้การการดูแลแบบตัวมีค่าเลียงดูใช่ค่ะเราก็จัดการให้แต่สุดท้ายผมถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันเหมือนกับคุณกับทางคุณป๋าคุณพ่อคุณเนี่ยมันเหมือนแตกหักกันไปเลยจนกระทั่งสุดท้ายแล้วเนี่ย มันเหมือนเรื่องมันจบเพราะว่าสุดท้ายคือคุณต้องกลับไปดูแลท่านเพราะท่านป่วยมากจนกระทั่งเสียชีวิตใช่ค่ะก็ค,ะค,ค,คือพอเราจบกันที่ศาลเนี่ยเราก็ติดต่อกันแต่ว่าคุณคุณพ่อเขาก็เลือกที่จะติดต่อเราแบบทุกสิ้นเดือนเฉยๆที่เราจะต้องดูคือโอนคคือเหมือนกับต,<า>ต่างคนต่างมีแผลนะฮะด้วยค่ะแต่เราไม่มีอะไรหรอกเอาจริงๆแพทก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรคือยังไงเขาก็คือพ่อคือเข้าใจเราไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วคือมันก็แค่อาจจะเป็นส่วนเล็กๆที่เรารู้สึกว่า เฮ้ยบางทีเราก็คุยกันได้เราไม่ได้แบบว่าเราไม่ได้ไม่รักเขาหรืออะไรแล้วเ,เราแค่อยากให้เขาช่วยเคลียร์ปัญหากับส่วนตรงนั้นให้ครอบครัวเราหน่อยให้กับ,บแม่เราหน่อยอะไรเงี้ยถึงวันนี้แม่เราจะไม่รู้เรื่องอ่ะแต่เราเป็นลูกเรารู้เรื่องนะอะไรเงี้ยโอเคแต่ว่ามันตัดปัญหากันไปเรียบร้อยพี่หนุ่มคือสุดท้ายพี่ก็ทาหน้าที่ลูกอย่างเต็มที่จนเรามารู้วันที่เขาป่วยเราก็กลับไปดูแลแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นระยะเวลาค่อนข้างสั้นหน่อยพี่หนุ่มก็ประมาณ สามอาทิตย์แล้วท่านก็ไปเลยใช่ค่ะท่านท่านก็ไปเลยค่ะอ่าโอเคนะครับนี่เป็นในช่วงไม่น่าจะอยู่ในปีนี้นะนี่ก่อนถูกไหมใช่ค่ะก็คือก่อนปีที่แล้วปีที่แล้วก็เริ่มเลยค่ะถูกไหมฮะใช่แต่ปีนี้เดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาคุยกันนะฮะเป็นประเด็นร้อนแห่งปีเลยเรื่องของคุณแล้วก็คุณเบนซ์นะครับที่ตัวคุณเองเนี่ยมีส่วนในพูพันเรื่องราวของยาเสพติดแล้วก็มีการฟอกเงินด้วยณวันนี้สามียังอยู่ข้างในเรือนจำถูกไหมฮะเดี๋ยวพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ เอาละครับกับสุริการผลกระแสนะครับแน่นอนยังคุยกับคุณแพทย์นภภาอยู่นะฮะสาวแกล่งแห่งปีเข้าปีนี้นะฮะจากปีก่อนเป็นเรื่องราวของคุณพ่อเป็นเรื่องราวของคดีตบกันเป็นเหมือนกับเรื่องเด็กๆเลยนะแต่พอมาปีนี้นี่มันมันเกิดเป็นเรื่องที่มันแบบเรียกว่าโอ้โหมันหนักหนาในชีวิตคุณแต่งงานนะครับแบบสายฟ้าแลบด้วยนะฮะกับทางคุณเบนเลซิงซึ่งเป็นพ่อของอเลสตู่ไหมฮะตอนนั้นคือตั้งท้องมาทุกคนเดากันหมดเลยต้องท้องแน่ต้องท้องแน่นู่นนี่นั่น สุดท้ายก็จริงอย่างที่หลายๆคนคาดเดา<ะ>คือท้องแล้วก็แต่งงานกับแฟนตัวเองใช<ะ>่ค่ะแต่สุดท้ายเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสวยหรูแต่กลับกลายเป็นว่ามันมีปัญหาตามมาอันนี้ปัญหาก่อนที่ทางคุณเบนซ์นะฮะจะเข้าไปอยู่ในเรือนจํามันมีปัญหาเรื่องของคุณกับคุณเบนซ์มาก่อนว่าตอนนั้นเหมือนมีกระแสข่าวมาว่าโอ้โหคุณคุณเบนนี่เราของระแหงกันมากคือจริงๆแล้วแพทกับพี่เบนซ์น,น่ะเราแบบ คือมันก็จะหลายกระแสค่ะคือจริงๆพทกับพี่เบนน่ะรู้จักกันมากอดหน้าที่จะแต่งงานกันเนี่ยเจ็ดปีแล้วค่ะแต่เจ็ดปีเนี่ยห่างเหินมากคือเหมือนว่าเมื่อเจ็ดปีที่แล้วเราเคยรู้จักกันเหมือนแพทเคยเจอหน้าพี่หนุม่มอะเจ็ดปี <มา S 1> แล้วก็มาลักกันใหม่แล้วก็หายกันไปเลยต่างคนต่างไม่มีชีวิตแล้วอยู่ดีก็โลกก็เหวี่ยงให้เรากลับมาเจอกันอแต่เหวี่ยงมาครั้งนี้กลับกลายเป็นว่าให้เราท้องด้วยม,มันก็เลยว่าเราต้องจําเป็นต้องแต่งงานกับเขาคุณใช้คําว่าจําเป็นใช่ค่ะถ้าไม่ท้องก็ไม่แต่ง ชัดเจนเลยชัดเจนค่ะชัดเจนเพราะเราคุยกันตั้งแต่แรกแล้วคือแพทต้องบอกว่าด้วยระยะเวลาด้วยพี่หนุ่มเราก็ยังไม่ได้อยากแต่งงานแบบอะไรขนาดนั้นเลยแต่ด้วยสิ่งนี้เองที่คุณบอกว่าท้องเลยจําเป็นต้องแต่งโดยการที่อาจจะศึกษาดูใจกันอาจจะใช้เวลาไม่มากพอ,อยังยังยังด้อยัง,ออยง,อยงหมายถึงว่าที่เราจะมาแบบคือประเด็นหล,ลักๆคือแพทตั้งใจที่จะแต่งจะอะไรหรือมีน้องปีนี้อืคือหมายถึงปีปีเนี้ยค่ะ แต่ว่าเราค่อยมีลูกอีกทีนึงอะไรเงี้ยแต่เผอ,อิญเขามาก่อนอเขามาเร็วอะพอเขาเขามาตั้งแต่ปีที่แล้วถูกปะคะที่แพทท้องแต่ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยแบบเอา้าก็ท้องอะมันก็ต้องแตกแต่ว่าทีนี้เขาบอกว่าตัวคุณเองนะล,ลูกชายร้องนะช่พูดถึงพ่อไม่ได้เลยนะ<ะ>เนี่ยเ็นบอกว่าตัวคุณเองกับคุณเบนซ์เนี่ย<ะ>พอมาอยู่ด้วยกันตั้งท้อง<ะ>เขาบอกว่าชีวิตคุณอะเขาใช้เวลากัน คนละส่วนคนหนึ่งเช,ช้าอีกคนหนึ่งอยู่อยู่กลางคืนใช่คือ,อ,อตอนที่ต้องต้อง,องเราทุกคนพี่หนุม่มตอนเป็นแฟนกันน่ะมันก็มันอาจจะไม่ได้แบบได้ใช้ชีวิตกันอย่างเต็มที่หรือศึกษาอ,อะไรกันได้แบบลงลึกมากใช่ไหมคะทีนี้พอเรามาต้องมาใช้ชีวิตด้วยกันเพราะเราท้องเราก็ต้องแต่งงานกันใช่ไหมคะแล้วก็ได้มาเรียนรู้ชีวิตกันซึ่งตอนนั้นก็จะปัญหาก็จะค่อนข้างที่จะเยอะเพราะ แพทเป็นคนใช้ชีวิตกลางวันพี่เบซนใช้ชีวิตกลางคืนกลางวันเขานอนกลางวันเขานอนยาวเลยยาวค่ะไม่ตื่นเลยตื่นบ้างค่ะแต่เขาใช้ชีวิตกลางคืนจริงๆแพทใช้ชีวิตกลางคืนเราทํางานพี่หนุ่มเจ็ดโมงเช้าเราตื่นละเราเข้ารายการละเจ็ดแปดโมงเช้าสามสี่ทุ่มหรือเที่ยงคืนอย่างเลทสุดคือเรานอนนอนแต่เขาตื่นเขาตื่นหกโมงเย็นบ้างแล้วแต่มีครับสั้นสแค่นั้นเองคือหกโมงถึงสามทุ่มสอง,ง,งชั่วโมงใช่ประมาณนั้นที่จะได้เจอหน้ากันใช่ค่ะ คือที่เป็นอย่างนี้เนื่องจากว่าหนึ่งกิจการของเขาเอยหรืออะไรเอยเนี่ยมันไม่ได้บังคับให้เขาฟิกเขาในการใช้ชีวิตแล้วสีที่เขาชอบที่สุดคือการขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเขาก็เป็นคนไม่ขี่มอเตอร์ไซค์กลางวันเขาขี่มอเตอร์ไซค์กลางคืนเพราะฉะนั้นเขาก็จะใช้ชีวิตกลางคืนโอเคแต่อันนั้นคือปัญหาที่มันผ่านผ่านมาคุณก็ใช่มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยคุณก็พากันมาได้แหละใช่มันก็จะเป็นเด็กเนี้ยมันก็จะแบบ คือมันก็จะปรับตัวว่าอาจากที่บ่นก็จะไม่บ่นแล้วฉันก็จะใช้ชีวิตของฉันยูก็ไม่ใช้ชีวิตของยูไปแต่ในปีนี้นะฮะ,ะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางตํารวจเองได้มีการจับไซส,สนะ,ะซึ่งเป็นขอโทษนะเป็นราชาย,ยาเสพติดค,คือดังมากนะครับมีการขยายผลมาถึงบอยนาคคะถูกไหมฮะ<ช>หลังจากนั้นได้มีการขยายผลต่อมาบอกไปเกี่ยวข้องกับเบนเรสซิ ing, ่งก็คือสามีคุณแล้วก็มีการขยายผลมาถึง ว่าคุณใช่ว่าคุณมีส่วนร่วมฟอกเงินใช่ค่ะมันคืออะไรฮะคือต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าเรื่องราวตรงนี้แพทแทบจะไม่รู้เรื่องเลยเกี่ยวกับไซชนะแม่เอางี้ก่อนเบนกับไซสนะเกี่ยวกันไหมเขาไม่รู้จักกันไม่เกี่ยวกันอยู่แล้วอันนี้พูดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอ้อม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 ได้ไหมคือเขาอ้อมกันไหมอ้อมอ้อมไซชนะใช้นกต่อมาเจอบอยเอ่อมาเจอเบนหรืออันนี้ในส่วนลึกตรงเนี้ยแพทแพทบอกได้แค่ว่าคือพี่เบน่ะเขาไม่รู้เรื่องตรงนี้อยู่แล้วไซชนะเขาไม่ได้ คือตอนที่มีข่าวจับเซสนะเขายังเฉยๆเลยเขาไม่รู้เขาไม่รู้ว่าเอา้าแล้วอยู่ดีๆทําไมเขาถึงมาโดนจับอะไรเงี้ยคือแล้วตอนนั้นแพทจําได้ว่าท้องอีกสิบวันแพทจะคลอดอะพี่หนุ่มตารวจบุกไปใช่คืออีกสิบวันอนะแพทจะคลอดอยู่แล้วอ่ะแล้วมันก็เกิดเรื่องราวมากมายไก่กองกันเกิดขึ้นแล้วแพทก็ไม่รู้ว่าแพทต้องแบบรับมือกับมันยังไงแล้วตอนแรกที่เจอปัญหาก็คือคิดว่ามันก็ไม่น่าเกี่ยวกับแพทพะแพทก็เพิ่งจะมา ผู้ตรงๆคือเพิ่งจะมาอยู่ในช่วงชีวิตเขาก็ได้ไม่นานฉันจะไปอะไรเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีๆเรื่องมันก็มาพัวพันถึงแพทอเฮ้ยทำไมอยู่ดีๆมีชู้เราเข้าไปในเรื่องของการฟอกเงินเรื่องราวมันก็เกิดที่ว่าแต่ตอนเนี้คือมันยกฟ้องไปแล้วใช่ไหมพี่หนุ่มทีนี้นในส่วนตรงเนี้ยมันก็ต้องย้อนกลับไปว่ามันเกิดอะไรขึ้น มันเกิดจากการที่ว่าพี่เบนซ์เนี่ยมันมีการโอนเงินให้แพทแค่นั้นเองค่ะก็คือตำรวจก็เลยมองว่าอ๋อคุณเบนซ์ไปเอาเงินมาจากบอยบอยเอาจากไซซนะแล้วก็มาใ,ให้คุณเพราะฉะน,นั้นนคุณก็ต้องมีส่วนในการขอโทษมือกระรับของโจรอ่ะเขาเรียกว่าผลไม้พิษถูกไหมถ้าเราะจะเรียกตามที่เขาพูดนะคะก็คือเขาจะใช้คําว่าผลไม้พิษคือไม่ว่าสมมุติว่าแพทยื่นผลไม้ที่มีพิษให้พี่หนุ่มพี่หนุ่มกัดไปแล้วพิษก็ยังอยู่ในตัวพี่หนุ่ม เขาใช้คํานั้นกับแพทว่าเงินเนี่ยเราไม่เรายังพิสูจน์ไม่ได้อย่างนั้นคุณก็รับผิดไปแล้วเขาโอนเงินให้คุณเท่าไหร่รวมแล้วที่แพทโดนอายัดไปค่ะล้านห้าล้านห้าแสนบาทล้านห้าแสนบาทอันนี้คือที่เขาตรวจสอบว่าทางคุณเบนซ์โอนให้คุณใช่ค่ะล้านห้าแสนซึ่งในล้านห้าแสนเนี่ยมีการโอนทั้งหมด19ครั้งถึงจะครบหนึ่งล้านห้าแสนใช่ค่ะ อาจจะเป็นครั้งละหมื่นสองหมื่นสามหมื่นมีหมดค่ะแต่คุณทำงานครั้งนึงคุณได้มากกว่านั้นอีกนะใช่ค่ะแล้วคุณจะไปฟอกเงินทำไมคุณไม่บอกกน็ถึงยกฟ้องนี่ไงค่ะเพราะเรามีหลักฐานครบแต่ถามว่าพอถึงจุดจุดหนึ่งแพทจนทุกวันนี้แพทก็ยังไม่ได้เงินล้านห้าคืนอ้าวทำไมพอเขายกเงินก้อนนั้นเนี่ยไปอยู่ในส่วนของพี่เบนไปเลยและเป็นเงินของคุณหรือเป็นเงินของที่เบนให้คุณคือมันเป็นเงินที่ที่เบนให้คุณแพทกับพี่เบนนะคะ มันจะมีเงินส่วนหนึ่งที่พี่เบนต้องโอนให้แพทเราเป็นสามีภรรยากันแล้วก็มีเงินส่วนหนึ่งที่แพทหาได้อืแล้วแพทฝากฝากสามีมไ่เข้าอืเข้าใจใช่ป่ะคะเข้าใจเป็นหน้าที่อืแต่เขายกก้อนรวมเนี่ยให้พี่เบนเป็นเงินพี่เบนซะคือว่าเป็นเงินตัวเนี้ยที่มันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นผลไม้พิษที่มีปัญหาเนี่ยแหละใช่ค่ะถูกไหมฮะซึ่งตรงเนี้ยแพทเป็นคนเอาเงินก้อนเนี้ยไปให้ทาง ทางปปสค่ะยึดไว้อายัดไว้เพื่อให้เขาตรวจสอบว่ามันมีผิดจริงหรือเปล่าซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้เกิดการตรวจสอบอเขาก็เลยยังไม่คืนแต่ณวันนี้ดูมันเหมือนยาวนานเหลือเกินนะฮะกับการที่คุณเบนซ์ยังต้องอยู่ในเือนจังเจ็ดเดือนแล้วถูกไหมเจ็ดเดือนค่ะจนกระทั่งลูกสิบเดือนค่ะลูกสิบเดือนค่ะเขาได้เจอไหมล่าสุดค่ะก็มันเป็นคือจริงจ คนอื่นอาจจะไม่ตื่นเต้นแต่เราตื่นเต้นนะพี่หนุ่มเพราะว่าเขาไม่ได้เขาเจอลูกครั้งสุดท้ายแพทไม่แน่ใจตอนนั้นลูกน่าจะห้าเดือนกว่าเขาไม่ให้คือเขาบอกคุณว่าไม่ต้องไปเยี่ยมเขาเออช่ช่ค่ะถูกไหมฮะใช่ค่ะเขาไม่อยากเจอเขาทําใจไม่ได้พอได้เห็นก็อุ้มไม่ได้ มันเหมือนมีอะไรมากั้นมันมีอะไรมากั้นเลยค่ะคือเป็นลูกกรงหรือเป็นอะไรผมอาจไม่เคยเข้าไปใช่ค่ะมันเป็นลูกกรงด้วยแล้วก็มีกระจกอีกเวลาเราคุยกับเขาเราต้องใช้โทรศัพท์ความเป็นพ่อที่เห็นลูกแล้วรู้สึกไม่ได้ไปโดนตัวไม่ได้กอดไม่ได้ให้ความอุ่นเขามันอาจจะทําใจไม่ได้ก็เลยอย่ามาดีกว่าช่เพราะเวลาเขาต้องไปอยู่คนเดียวเนี่ยเขายิ่งทรมานอ่ะแพทเยี่ยมเขาได้แค่ทีละวันแพทเยี่ยมเขาได้แค่ทีละวันวันละชั่วโมงได้แค่นี้แล้วหลังพี่หนุ่มลองคิดดูว่าหลังจากเนี้ย เขาจะอยู่ยังไงโดยที่เขาต้องคิดถึงลูกหน้าลูกตลอดเวลาเขาก็เลยคิดว่าไม่เจอดีกว่าทําใจง่ายกว่าเยอะอืแต่ว่าช่วงวันพ่อที่ผ่านมามันก็เป็นอะไรที่บีบหัวใจเราเหมือนกันทำไมฮะคือจริงๆเขาเลสซิ่งยังไม่รู้เรื่องหรอกคะ่ะแต่เรารู้สึกว่ามันถึงเวลาที่คุณต้องเข้มแข็งแล้วอเราแพทตอบไม่ได้ว่าแพทจะทําทําตรงเนี้ได,ได้ได้อีกนานแค่ไหนที่ฉันจะต้องมาเยี่ยมคุณ แบบนี้ทุกอาทิตย์แล้วฉันจะต้องรีบกลับไปทำงานแล้วดูลูกคุณจะได้เจอฉันกับลูกอีกไหมเราบอกไม่ได้เป็นเรื่องของอนาคตโอ้คุณคิดขนาดนี้เลยใช่ค่ะเพราะนั้นวันนี้วันพ่อแล้วถ้าคุณไม่แข็งแรงพอที่จะเป็นพ่อเขาคุณก็ไม่ต้องเป็นดีกว่าไหมใช่ค่ะใช่คือแพ็ก็เลยคิดว่าคุณคุณคิดกระบวนการคิดคุณคิดออกมาอย่างนี้เลยใช่ค่ะคือคุณแค่อยากให้เขารู้สึกเข้มแข็งแล้วก็กล้าเผชิญหน้ากับลูก กล้ามาเชิญหน้ากับปัญหาอย่ากลัวว่าจะต้องเสียใจมันเสียใจคนเรายังไงก็ก็จําเป็นที่จะต้องใชเพราะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้มันอะไรจะเกิดขึ้นเราไม่รู้เลยพี่หนุ่มเราไม่รู้อะไรเลยแล้วเด็กเขาโตขึ้นทุกวันถูกไหมคะวันนี้เขาเนี่ยอีกสองวันเขาสิบเดือนละอีกแค่สองเดือนเขาขวบหนึ่งแล้วอ่ะอืวันที่ห้าธันวาทำยังไงก็วันที่ห้าใช่ไหมคะแต่วันที่ห้าเนี่ยมันไม่ได้ตรงกับวันเยี่ยมครับแต่ว่า อ่ามันประมาณแัดพาเขาไปวันพฤหัสซึ่งมันก็เลยมาอีกแค่สองสามวันแต่มันก็คือในฟิววันพ่อแพทก็เลยตัดสินใจซึ่งก็เป็นอะไรที่ต้องายนิดนึงเพราะว่าแม่พี่เบนเขาก็สงสารลูกเขาก็แบบแพทก็อุ้มไปแล้วอ่ะแพทอุ้มไปแล้วอ่ะแล้วเขาก็บอกเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องปาล์มอะ่ะพี่เลี้ยงอะคะอ่ะอุ้มน้องไว้ไม่ต้องออาเขา้าหรอกแพทบอกก็เอามาแล้วก็เอาเขา้าเลยแม่ แล้วพี่เบนซ์เขาจะแบบรับได้ไหมพัดบอกว่ารับได้ไม่ได้ก็ต้องรับให้ได้มันมันไม่มีอะไรที่รับไม่ได้แล้วก็เป็นครั้งแรกที่พัดพาลูกเข้าไปข้างในมันก็เราก็ตื่นเต้นด้วยโดยที่ไม่มีมีค่ะ<อ>ก็มีคนอื่นเยอะแยะเต็มไปหมดม,มีลูกกงครั้นี้ใช่ก็ทาเหมือนคนอื่นอ,ะอ่ะพี่ก็พาเขาก็าไปแต่ว่ามันเป็นครั้งแรกของเราด้วยตลอดระยะเวลาที่เจ็ดเดือนที่เขาอยู่ข้างในเราไม่เคยพาลูกเข้าไปเลย แล้วเขาเนี่ยเจอลูกครั้งล่าสุดอย่างที่บอกก็คือเจอข้างนอกตอนไปขึ้นศาลแค่นั้นหลังจากนั้นที่เขาอยู่เขาไม่ได้เจอแล้วแพทก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันไม่ใช่แล้วอ่ะม,มันไม่ใช่แล้วว่าอยู่จะเป็นพ่อเขายังไงวะอะไรอย่างเงี้ยแพทก็เลยโอเคพาพาเขาเข้าไปแต่ว่าแพทก็ได้รู้ว่าคุณทําได้เป็นยังไงฮะเหตุการณ์วันนั้นเขาเข้มแข็งเขาไม่ฟูมฟาย แล้วเขาก็แฮปปี้ที่เขาได้เห็นลูกเขาแล้วเขาก็แบบเขาดีใจมากกับพี่หนุ่มเขาแบบว่าเขาเล่นกับลูกเขาแบบยิ้มพยายามโบกมืออันนี้คือได้โดนโดนตัวกันไม่ได้ไม่ได้ก็แค่มองอย่างที่บอกใช่เขาพยายามเล่นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบพอแพทคุยับเขาเขาก็แบบลูกหล่อมากเลยลูกลูกเราหล่อมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็แฮปปี้ละร้องไหมแพทไม่คือทุกครั้งร้องไห้ค่ะเขาร้องเลยเขาร้องไห้เลย ซึ่งมันแพทแพทก็คิดอยู่แล้วว่าเขาเขาต้องรองให้อยู่แล้วแหละแต่เราเราก็อยากให้เขารู้สึกว่าดูต้องเข้มแข็งอ่ะมันมันเป็นอะไรที่แบบคืออยาอยยาดเขาจะชอบพูดว่าแบบเดี๋ยวรอไปเจอข้างนอกเลยดีกว่าอะไรเงี้ยแต่เราไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นอแล้วรอไปจนถึงเม,มื่อไหร่อ่ะเราเราไม่รู้ไงพี่หนุ่มแล้วแพทก็ไม่รู้ว่าแพทจะต้องรอไปถึงเมื่อไหร่หลังจากวันนั้นเขาบอกไหมครัว่าให้พาลูกไปอีก ยังค่ะคือแพทได้มีโอกาสเจอเขาว่อาทิตย์ละวันแพทจะไปรู้ฟิดแด็กอีกทีนึงก็คือต้องรอผลฤทธ์หัอใช่มันไม่ได้มีแบบว่าไม่ได้มีโอกาสก็มาบ่อยๆใช่ใช่ค่ะถูกไหมฮะหรือว่ายังไม่ได้มีการแบบเรียบเรียงกระบวนการความคิดหรือเป็นถังตารางว่าจะต้องทายังไงต่อไปใช่มันเหมือนกับอยู่กันไปวันวันว่าเหมือนคนป่วยที่จะต้องสู้กันไปวันต่อวันอ่ะมันเป็นอย่างนั้นเลยถูกไหมฮะว่าจะต้องเป็นยังไงเขาเองแพทก็รู้ว่าเขาหลุนอหลุนว่า อาทิตย์นี้เขาจะได้เจอแม่เจอพี่เจอเมียเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยวันไหนอาทิตย์ไหนที่แพทไม่ได้ไปเขาก็จะถามว่าเราติดอะไรโอเคนะครับเดี๋ยวพักสักครู่ผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อเรื่องราวของเธอยังไม่จบเท่านี้นะฮะเห็นบอกว่าเค้ํกากรรมซัตอาจจะถูกปลดนะฮะจากพีเซนเซอร์ชื่อดังซึ่งเป็นเป็นสปอนเซอร์รายการเราด้วยละ่ะดรจิวอันพูดก,กันตรงเลยเ็าบอกคุณจะถูกปลดนะฮะ,ะ,ฮะเพราะตอนเนี้ยเขาไปเอาทั้งมาริโอ้เอ้ย มากี้นะฮะแพทย์นภา,านีตกกระป๋องหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะฮะ เอาละฮะกรรมสุริการโหนกระแสนะครับยังพูดคุยคุยคณแพทย์รรพาอยู่นะครับถือว่าเป็นสาวแกล่งแห่งปีนะฮะเมื่อสักครู่นี้เธอบอกนะครับว่าเมื่อวันที่5ธันวาที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการพาทางน้องอาเลสครับว่าเลสซิ่งเนี่ยนะครับไปเยี่ยมคุณพ่อเป็นครั้งแรกนะฮะที่อยู่ในเรือนจําและคุณพ่อเองก็ถึงขั้นหลั่งน้ําตาเลยทีเดียว7เดือนนะไม่เคยเข้าไปเยี่ยมเลยเพราะว่าคุณพ่อบอกอย่าพามาฉันยังทําใจไม่ได้ที่จะต้องเห็นลูกแล้วก็ไม่ได้กอดนะครับ ดี๋ยวเรื่องนั้นค่อยมาว่ากันเอาเรื่องนี้ก่อนเมื่อสักครู่นะฮะตอนเข้ารายการมาคุณจะเห็นปริพันธ์ตัวหนึ่งดรจิวนะครับมีพิซเตอร์3คนที่ยืนเรียงหน้าเลยนะฮะมีมากี้นะครับมาริโอ้แล้วก็แพทนภภา,าแต่เร็วๆนี้มีข่าวว่าด้วยเหตุผลหลายๆสิ่งหลายอย่างเขาบอกคุณกําลังจะหลุดออกจากพิเซเตอร์จะเหลือแค่2คนเท่านั้นที่อยู่ในโปสเตอร์จริงๆมันเป็นตั้งแต่ตั้งแต่เรื่องทองละค่ะพี่หนุ่มทำไมฮะ คือเรื่องราวมันก็จะแบบคุกกุนมาตั้งแต่ตั้งแต่ท้องคือพี่หนุ่มเข้าใจใช่ปะจุดยืนของของเราที่เป็นนักสแสดงเนี่ยเนี่ยนะฮะคุณอยู่้านี่จะตกขอบแล้วนะไม่ตกองอยังไงต่อเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะซิสคืองีอ้ค่ะคือคือพี่หนุ่มต้องเข้าใจว่าเราแบเป็นนักสแสดงในจุดจุดนึงเราก็ต้องรักษาจุดของเราไว้ใช่ไหมแต่วันนึงอยู่ดีๆเราท้องอ,อ้าวเราเจ้าของแบรนด์เขาจะรู้สึกยังไง ที่เราเขาเคยจ้างคนหนึ่งที่แบบเป็นตัวแทนของแบบยังเจเนอเรชันวัยรุ่นแบบแล้วยู่ดีมาท้องอและยังไม่ได้แต่งแล้วอยู่ดีๆก็มาแต่งเพราะท้องนั่นก็เป็นประเด็นหนึ่งละ,ะเราก็ยังแบบโอเคเขาก็ยังจ้างเราอยู่แล้วมาอีกเรื่องหนึ่งก็คืออา้าวสามีโดนจับเมียโดน ตั้งข้อหาอ,อในคดียาเสพติดก็น่าจะหลุดเป็นครั้งที่สองแล้วละ่ะซึ่งมันหนักกว่าเดิมอีกอืซึ่งมันอาจจะเป็นคดีแบบปกติมินประมาทหรืออะไรก็คงจะเฉยๆใช่ไหมคะมหรือแบบว่าแต่นี้มันคือคดีที่แบบไม่มีใครค่อยอยากโดนกันไหมพี่หนุ่มถูกไหม,ม,ม,มชัวร์แน่นอนไม่ต้องน่าจะอยู่ที่แบบริมกล่องออไม่ใช่แค่ริมแล้วหลาจะขอบกล่องแล้วละ่ะ อะไรยังไงคือเราก็กังวลมากซึ่งพี่หนุม่มเข้าใจป่ะคะว่าเราเราเราักงานเราเรารักพรีเซนเตอร์เรา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 อยากทำแล้วนั่นคือรายได้ที่เราจะมาจุนเตอครอบครัวเราแล้วตอนนั้นท้องด้วยแล้วเราก็คิดไปไกลถึงขนาดว่าเอาแล้วอเอาเงินที่ไหนเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกอะไรยังไงแล้วประจวบกับตอนที่เราท้องเราก็ต้องหยุดงานแล้วถ้าเรายังไม่ไม่พรีเซนเตอร์เรามาทิ้งเราไปหรืออะไรอย่างนี้อีกอะ เฮ้ยเราเฮ้ยเราพับแผงเลยนะปิดประตูล็อกอยู่บ้านเลยนะทำไมคุณถึงรอดมาได้เราก็ต้องขอบคุณเขาคือมันคงเป็นความโชคดีด้วยอะค่ะที่ต้องบอกว่าเจ้าของแบรนด์เขาเขาเข้าใจเราอะเขาเอางี้ผมถามนี้แหละคำถามไม่รู้แรงไปหรือเปล่านะผมแค่อยากจะรู้ว่าสิ่งหนึ่งมันเหมือนกับคุณกับเขาเนี่ยเดินคู่กันมาตั้งแต่แรกด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะคือคือแพท กับดรจิวเนี่ยอยู่กันมาปีนี้คือปีที่สี่แต่มันดันมันมีปัญหากันตอนจะเข้าปีที่สี่ไงพี่หนุ่มคือตลอดสามปีที่เราอยู่ด้วยกันมาเนี่ยเราก็คิดว่าน่าเราน่าจะเขาน่าจะอยู่กับเราได้แต่เราก็ไม่รู้ว่าตัวเราจะมีปัญหาไงแต่มันดันมันมีปัญหาเราก็คิดว่าเขาไม่โอเคหรอกใครจะอยากจ้างคนมีปัญหามาทำงานอะ่ะแต่เขาก็โอเค ซเป็นเพราะว่าคุณทําให้ยอดขายก็ถล่มทลายหรือเปล่าอ้สาธุูพี่หนุ่มแปดแป,แปเขาบอก<ป>เขาบอกว่าดรจิวขายเป็นพันล้านนะโอ้ยตอนนี้บอสแพทรวยมากใช่ไหมใช่อีกอย่างนึงผมว่านะถ้าผมเป็นเขาผมเป็น,เป,นเป็นเจ้านายคุณห<า>ขอโทษนะครับเป็นเจ้านายหรือเปล่านะแต่เป็นดรจิว<า>เนี่ยผมจะบอกเลยว่ามันก็เป็นการการันตีอย่างในึงเวลาคุณท้องก็สามารถใช้เซรั่มเขาได้ใช่แต่ว่าก่อนที่จะมาถึงจุดนี้ไงพี่หนุ่มมันมีจุดที่แบบพีคสุดคือแบบคือแพทคิดจริงๆว่าเอาละเรา หมดแล้วล่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยู่ในวงการแล้วเราสร้างมาเราทำอะไรไม่ได้แล้วมันมันคงต้องพักจริงๆแล้วแหละแพทเลยอะไรอย่างเงี้ยคงต้องแบบหาอะไรทำแต่สุดท้ายคือเขาก็แบบช่วยกันพยุงเฮ้ยมันไม่เรื่องร้ายแรงเราอยู่ด้วยกันมาแล้วเราก็จะอยู่ด้วยกันต่อไปแล้วเขาทำอย่างนั้นจริงๆเขาสัญญามาวางหน้าแพทเซนปีที่สี่เราจะไปด้วยกันคือไม่ทิ้งกันเลยเนอะโอ้โหพี่หนุ่มเราแบบ บอกลูกเลยว่าสู้แม่ไปต่อได้แล้วลูกม,ม,มันก็เป็นอะไรที่เราก็บอกไม่ถูกอ่ะมันเป็นความโชคดีของแพทกับลูกที่ที่เราได้ตรงนั้นมาค่ะว่าเออแล้วมันก็มีประเด็นก่อนหน้านี้อีกที่แบบเอ๊เซ็นเราหรือเซ็นไปอย่างนั้นปะเพราะมันก็มีกระแสเข้ามาว่าเขาไปเซ็นมากี้เขาไปเซ็นมาริโอแล้วพี่หนุ่มเข้าใจปะคะว่าคุณดร์จิลคือเซรั่มขวดเดียว คุณไม่ได้แตกลายอย่างอื่นแล้วคุณจะใช้พีเซนเตอร์ทำไมหลายคนวะก็นั่นไงดิแล้วแต่ละคนก็ตัวพ่อตัวแม่นะคือเขายิ่งกว่าเราอีกนั่นคือ,อซูปเปอร์สตาร์แล้วทัวร์แล้วแพทรกเ็นหรือเขเ็นราชินีนท้ายซอยพี่น่อิอิสคะเราก็งงว่าเอ๊ะหรือเขาเซ็นเราเพื่อแบบรักษาน้ำใจเราเปล่าแต่เขามไม่ใช้เราเปล่าวะ พี่หนุ่มเข้าใจใช่ปะคือพี่หนุ่มคือผลิตภัณฑ์ตัวอื่นเนี่ยเขาจะมีพรีเซนเตอร์หลายคนได้ก็ต่อเมื่อเขาต้องแตกลายผลิตภัณฑ์แต่ดรจิลคือดรจิลเป็นเซรั่มอย่างเดียวแล้วมีผลิตภัณฑ์ตัวีขวดเดียวจะใช้พรีเซนเตอร์ทาไมหลายคนชัวชัวแน่แต่สุดท้ายคือเขาก็แบบก็ไปไม่คือเขาก็แบบแพทเขาไม่เดินไปกับคุณต่อเดินไปด้วยกันสามคนแต่ที่เขาเอามาสามคนเนี่ยคือเขาแค่อยากจะบอกว่าวันนี้แพทได้โต ตไปอีกขั้นหนึ่งคือเป็นคุณแม่ไปแล้วก็ยังใช้ได้อยู่ใช่และเขาเอามากี้มาในฐานะของคนวัยรุ่นที่ก่อนนั้นเนี่ยเราเคยเป็นวัยรุ่นแต่วันนี้มากี้มามาส่งต่อคือบทบาทของมากี้คือเป็นวัยรุ่นและตอนนี้มากี้ได้อีกหนึ่งบทบาทคือเป็นสาวแรดแย้มที่กำลังจะวิวายอยู่ในเร็วๆนี้เขาวิวาไปแล้วนั่นงานมั่น๋อางานมั่นใช่ไหมยีนี้คืองานแต่งเราเนี่ยนะซิสนะจริงๆเราต้อง เราต้องทําการบ้านเยอะกว่านี้เซส,สยังไงแล้วก็มาริโอเนี่ยคือเป็นตัวแทนของผู้ชาย <Okay. S 2> แหมแต่จริงเรามานั่งอยู่ตรงเนี้ยพี่หนุ่มถ้าให้แพทพูดแบบคนรู้อยู่แล้วแพทอยู่กับดรจิลสีป่ปีแล้วหน้าแพทก็เป็นอย่างนี้เขารู้อยู่แล้วว่ามันดียังไงแต่ล่าสุดแหมขายของใช่ไนหะ<ะ>มแต่ล่าสุดแ<ะ>พทเห็นพี่หนุ่มคุณใช้คุณรีวิวคุณต้องเล่าพี่หนุ่มอันนี้เราไม่ได้จริงๆอ่ะบูุดูในไอจีแล้วกันอ้ย่า ผมไม่สามารถลงดีเทลลึกได้ขนาดนั้นในรายการนี้ตายถ้าอยากรู้อะไรไปดูในไอจีแล้วไอจีพี่หนุ่มคือกันชัยนี่แหละฮะเข้าไปแล้วก็จะเห็นตามบางสีครับโอเคตามแต่มายู่นะฮะก็ถือว่าคุณก็ยังโชคดีนะฮะ,ะที่เรียกว่าผู้ใหญ่ก็ยังช่วยอุปถัมภ์ค้ำชูชถึงแม้ว่าจะผ่านเรื่องราวอะไรมาเยอะแยะมากมายในชีวิตถูกไหมครับสุดท้ายจริงๆนะฮะถ้าวันนี้คุณเบ้นเขาดูอยู่ได้ครับยินข่าวสารคุณอยากจะบอกอะไรเขาโอ้ ยากจังเลยคำถามนี้คุณจำเป็นต้องบอกเขาคงบอกเขาว่าไม่ต้องห่วงลูกชายค่ะเพราะว่าแต่พัทรู้ว่าเขารู้อยู่แล้วแหละคือพัทดูแลลูกได้จะได้ได้แบบไม่ลำบากแน่นอนแล้วก็จะเลี้ยงให้เลดซิ่งเป็นเด็กดีแน่นอนไม่ต้องไม่ต้องห่วงค่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งคืออยากให้พี่เป็นเข้มแข็งม,ม,มากรจริงๆอยากให้เขามองย้อนกลับมาว่า เขาเขายังมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่รอเขาอยู่อยาให้เขามองถึงจุดนี้เขาจะได้เข้มแข็งเยอะๆครับผมเอาละฮะก็แน่นอนนะครับนี่เป็นเรื่องราวของชีวิตคุณแพทย์นไหนมาแล้วนะฮะในช่วงนี้ที่ผู้ชมชมอยู่เนี่ยนะครับก็จะเป็นใน YouTube ด้วยนะครับแล้วก็ Facebook ของทางหุ่นกระแสด้วยผมขออนุญ,ญาตขอตัวจิวสักห้าขวดได้ไหมอืมว่าไปขอขอแจกให้คุณ ผู้ชมนี่ชมอยู่นะตอนนี้พี่หนุ่มขาอย่าหาว่าขายของเพราะเราขายของจริงๆนี่ค่ะคือจะบอกว่าถ้าคุณได้ไปเซตนี้พี่หนุ่มเอาไปขึ้นหิ้งบูชายอย่าใช้นี่ให้ผมเหรอใช่ค่ะพี่หนุ่มขาตกเลเจชอบซิส <laughs> คือ <Okay. S 2> จะบอกว่านี่เป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นนะคะทำไมฮะขายถึงสิ้นธันวานี้เท่านั้นอ๋อคือมีเป็นกล่องใหญ่มีเป็นกล่องใหญ่หนนใ,หญในกล่องใหญ่มีสองขวดโอเคแล้วก็เป็นแพ็คที่ไม่เคยมีมาก่อนก็คือเป็นหน้าเรา3ามคนคือเหมาะกับ เทศกาลปีใหม่ด้วยใช่คือจะใช้เองทั้งสองขวดเลยก็ได้หรือว่าพี่หนุ่มจะใช้แล้วก็ให้พี่เมย์ใช้ก็ได้แล้วแบบนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากได้ค่ะโอะไม่ยากค่ะพี่หนุ่มขาก็สามารถเซิร์ชได้นะคะไม่ว่าจะเป็นใน Google ก็ได้เลยนะคะหรือว่าใน Facebook ก็ได้แค่พิมพ์นะคะ d r จุด JI LL แค่นี้เองค่ะโอเคนะครับเอาละฮะวันนี้ขอบคุณคุณแพทนะครับขอบคุณพีณ่หนุ่น <ะ S 2> <ผ>มค่ะคแล้วก็อย่าลืมนะฮะสำหรับหลายๆคนที่กําลังชมอยู่ทาง YouTube หรือว่าทาง Facebook นะครับเรามีแจกให้5รางวัลนะฮะเดี๋ยวจะบอกกติกาเป็นการกันละกันนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณนะฮะผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า Dr.Juice 5 Essence นะครับผลิตภัณฑ์หลินจืดมินบริษัท TPI โพลินจำกัดมหาชนเครื่องสำอาง Misti นะครับและ Coral Health นะครับคอลลาเจนจากปลาสกัดแท้100%ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวััสดีครบ